ในช่วงนี้ติดตามสืบจับข่าวนะคะกับคดีใหญ่สะเทือนสังคมค่ะการหายตัวไปของเด็กชายวัย2ขวบครับคือเขาบอกว่าเล่นอยู่หน้าบ้านในวันที่11สิงหาคมแล้วก็หายตัวไปคุณยายก็ไปแจ้งความนะฮะตำรวจก็สืบไปสืบมาสุดท้ายพบร่างครับแล้วผลที่ตามมาคือคนที่ลงมือฆ่านี่เป็นเหตุที่สะเทือนใจมากเดี๋ยวเราไปตามคดีนี้กันนะฮะว่าใครกันที่เป็นคนลงมือกับคุณชนทิชารอดกันภัยในสืบจับข่าวครับผ่านไปเกือบ1เดือนแล้วนะคะสำหรับการหายตัวไปของเด็กชายสรวิทย์หมวกเหล็กเด็กชายวัย2ขวบที่หายไปจากที่บริเวณหน้าบ้านพักที่บ้านสัมภูตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสืบจากข่าววันนี้นะคะเราจะพาไปแกะรอยรวมถึงการปูพรมค้นหาเด็กชายสรวิทย์วัย2ขวบคนนี้ค่ะปูพรมตามหาเด็กชายวัย2ขวบเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของที่25สิงหาคมขณะตำรวจภูธรบ้านกลางจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักอีกกว่า600ชีวิตแบ่งกำลังกันค้นหาหลังมีเด็กชายวัย2ขวบหายตัวไปขณะวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านพักที่บ้านสัมภูตำบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทีมแรกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเดินเท้าขึ้นไปสำรวจบนเขาสัมภูระยะทางห่างจากบ้านพักราว500เมตรทีมที่2พื้นที่ราบรัศมีห่างจากบ้านพักกว่า1กิโลเมตรและทีมที่3เจ้าหน้าที่ชาวบ้านและสุนัขตำรวจสำรวจพื้นที่รอบบ้านอย่างละเอียดระหว่างการตามหาร่องรอยการหายตัวไปของเด็กชายวัย2ขวบทีมข่าวสืบจากข่าวได้พูดคุยกับตาของเด็กชายตาเล่าว่าวันเกิดเหตุราว 17:00 น.ของที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาเด็กชายกำลังเล่นกองทรายอยู่ที่หน้าบ้านไม่นานเด็กชายก็หายตัวไปส่วนเด็กหายก็ช่วง 5:30 น.มา 6:00 น. 5:00 น. ตายนะอยู่ตรงนี้ครับแล้วนี่คือเด็กอยู่ตรงนั้นเองอ่ะหายไปได้ยังไงคะตาไม่รู้ดิหายไปนานไม่ร่องรอยไม่มีร่องรอยตามมารู้ตัวอีกทีตอนกี่โมงตอน5โมงครึ่ง5โมงครึ่งพอคนเล็กตื่นขึ้นมาก็ร่วมไปหาเด็กคนที่หายตอนที่น้องยืนอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเดินไปตรงนั้นนะคะประมาณกี่โมง5โมง5โมงครึ่งชั่วโมงเองตรงจุดนี้พอตา5โมงครึ่งยังเห็นตึกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่กองทรายนะ5โมงครึ่งจาก5โมงครึ่งไป5โมงไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็ไม่ตื่นก็อุ้มไปดูไม่เห็นแล้วขณะที่ผู้เป็นยายเล่าว่าวันเกิดเหตุเธอได้ออกไปซื้อของที่นอกบ้านเมื่อกลับมาก็พบว่าหลานชายหายตัวไปซึ่งทั้งสองเชื่อตรงกันว่าเด็กชายถูกลักพาตัวสงสัยว่าอุ้มไปซื้อนะมันหาได้บ่เห็นแล้วดิหาได้ก็บ่เห็นก็สงสัยเขาลักไปซื้อนะมีเคยเห็นมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่บ้านเรามั้ยโอ้ยคนแปลกหน้านี่ก็บ่เห็นแล้วมันแนวก็บ่ได้สังเกตเนาะอ๋อไม่ระยะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใกล้เคียงกันคนแปลกหน้าเข้ามาบ้างไหมบ่ได้สังเกตอ่ะแต่คำบอกเล่าของเพื่อนบ้านบอกขัดแย้งกันว่าในวันเกิดเหตุขณะที่เธอกำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่หน้าบ้านเธอไม่พบบุคคลแปลกหน้าผ่านเข้าไปยังบ้านของเด็กชายมันวันนั้นมันไม่เห็นมีรถเข้ามาเลยเงียบไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีวิ่งถ้ามีรถผ่านก็จะต้องเห็นเพราะนั่งอยู่ในร้านตลอดทั้งเลี้ยงลูกมีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งเลี้ยงลูกน้อยอยู่ที่นี่ไม่เห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีนับจากวันที่เด็กชายหายตัวไปตำรวจภูธรบ้านกลางพยายามตามหาสืบสวนและสอบสวนกระทั่งพบว่าบุคคลใกล้ชิดกลายเป็นบุคคลต้องสงสัยในการหายตัวไปของเด็กชายก็เราก็คิดกันอยู่ฮะตอนนี้กำลังหาพยานหลักฐานอยู่ซึ่งจะพูดเลยชี้ไปเลยมันคงเป็นไปไม่ได้
นะฮะเป็นประเด็นไหนคะก็ประเด็นสมมติฐานที่ท่านตั้งไว้ก็ประเด็นในครอบครัวได้ละครับละครับแต่จะบอกว่าใครทำอันนี้แล้วเราพูดไม่ได้ครับนะฮะเพราะพยานหลักฐานยังไม่แน่ชัดนะฮะผู้กำกับการตำรวจภูธรบ้านกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ยังบอกอีกว่าจากการสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันบอกตรงกันว่าเด็กหายตัวไปตอนที่อยู่กับตาเพียงลำพังที่หน้าบ้านพักตำรวจจึงมุ่งเป้าไปที่ตาของเด็กชายว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างมงคลเพชรบูรณ์พบกระดูกศีรษะและร่างของเด็กชายตำรวจจึงมั่นใจว่าเด็กชายวัย2ขวบถูกฆาตกรรมและจากการสอบสวนยังพบว่าผู้เป็นตารับสารภาพว่าพลั้งมือบีบคอของเด็กชายจนเสียชีวิตการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจึงเริ่มขึ้นจุดแรกบริเวณแคร่ข้างบ้านเป็นจุดที่ตานั่งกวายเปหลานสาวคนเล็กก่อนที่เด็กชายวัย2ขวบจะเดินเข้ามาหาช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.เด็กชายพยายามร้องตามยายเพื่อออกไปข้างนอกจากนั้น 17:30 น.ตาจึงอุ้มหลานชายขึ้นไปบนเนินเขาที่หน้าบ้านซึ่งห่างไปประมาณ100เมตรพยายามให้หลานหยุดร้องด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงพลั้งมือบีบคอหลานชายจนเสียชีวิตก่อนนำร่างหลานชายขึ้นไปบนเขาสัมภูซึ่งเป็นสวนมะขามของเขาก่อนโยนทิ้งลงมาหวังอำพรางศพจากนั้นผู้เป็นตาจึงเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรบ้านกลางว่าหลานชายหายตัวไปจากวันที่11สิงหาคมมาจนถึงวันที่25สิงหาคมหรือวันพบศพของเด็กชายวัย2ขวบแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าตาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโดยมีบุคคลในบ้านช่วยกันปกปิดเนื่องจากตำรวจพบพิรุธหลายอย่างทั้งคำให้การที่ไม่ตรงกันของตาและยายการแสดงท่าทางมีพิรุธของตาซึ่งสาเหตุของการลงมือก่อเหตุรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยหลังการสอบสวนผู้เป็นตาว่าตาเกิดอารมณ์ชั่ววูบที่หลานดื้อและซนรวมถึงไม่พอใจลูกสาวที่นำลูกๆมาให้เลี้ยงโดยไม่ส่งค่าเลี้ยงดูผู้ต้องหาเกิดความสำนึกว่าเป็นตาของเด็กนะครับแล้วก็แกก็เกิดความคับแค้นใจที่ลูกเอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงตั้ง4คนนะครับแกก็หวังว่าจะให้หลานหยุดร้องก็บีบพังมือไปหน่อยแล้วก็เลยหลานแน่นิ่งความที่แกไม่รู้ทำไรแกก็เลยพาหลานไปเอาไปทิ้งอย่างที่เห็นนี่ครับสรุปได้เป็นแค่นั้นซึ่งคดีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ตาของเด็กชายวัย2ขวบในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้แก่ถึงแก่ความตายเคลื่อนย้ายหรืออำพรางซ่อนเร้นศพเพื่อปิดบังการตายชนทิชารอดกันภัยสืบจากข่าวรายงานก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เศร้านะที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการเสนออีกแง่มุมนึงนะครับที่เกิดขึ้นเป็นปัญหานะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันว่าแนวทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ